แล้วสำหรับเทศกาลนี้ที่กำลังจะมาถึงก็ทำให้ภาคการท่องเที่ยวคาดการด้วยนะคะว่าจะมีประชาชนออกมาท่องเที่ยวกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะทำให้นะคะบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยคึกคักด้วยก็ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ซบเซามาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะคะที่มีการชุมนุมด้วยจากปัจจัยการชุมนุมทางการเมืองติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะแม้ว่าบรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้ยังไม่คลี่คลายแต่บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวคาดการว่าจะมีประชาชนออกมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้มากขึ้นเนื่องจากเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ความวุ่นวายทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้งโดยภายในงานท่องไทยท่องโลกครั้งที่8มีการจัดแสดงสินค้าและบริการท่องเที่ยวแบบครบวงจรเช่นสายการบินโรงแรมบริษัทนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศตลอดจนอุปกรณ์การเดินทางต่างๆมากมายเพื่อกระตุ้นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหันมาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นโดยจะมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษต่างๆทั้งนี้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายนี้ยืนยันว่าการจัดงานดังกล่าวมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากและสามารถทำยอดจองทัวร์ภายในประเทศได้มากกว่าช่วงที่ผ่านมาเรื่องออกบูธนี้เรื่องการท่องเที่ยวนี้คือทุกครั้งดีอยู่แล้วจริงๆแล้วคนไทยชอบท่องเที่ยวไปไหนก็ได้ต่างประเทศหรือภายในประเทศแต่ว่าแน่นอนเรื่องสถานการณ์ข้างนอกแบบนี้ทุกคนก็รู้เรื่องการเมืองอะไรต่างๆเกิดขึ้นแต่การท่องเที่ยวนี้ไม่ห่างจากไม่ต่ำกว่าปกติครับนิดหน่อยแต่ไม่เยอะแต่ถามว่ากระตุ้นเยอะไหมเยอะอยู่แล้วทุกๆครั้งถ้าสมมติว่าคนที่จัดงานมีประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องแล้วก็มีวิธีการที่จัดโปรโมตแล้วก็โฆษณาที่ดีแน่นอนคนจะเข้าถึงครับซึ่งผมจำไว้ทุกครั้งถ้ามาออกบูธแบบท่องเที่ยวแบบนี้ก็คือดีครับนอกจากนี้ทางด้านนักท่องเที่ยวยังเห็นสอดคล้องกันว่าถึงแม้สถานการณ์ทางการเมืองยังไม่คลี่คลายแต่ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวภายในประเทศมากนักเนื่องจากประชาชนต้องการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ความวุ่นวายภายในกรุงเทพมหานครแต่ในขณะเดียวกันจะมีผลต่อปริมาณของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยออกไปก่อนเพราะยังไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นถ้าไปอินบาวคนไทยเราก็เที่ยวกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นต่างชาติเข้ามาเนี่ยผมว่ายังไม่มากเท่าทุกปีนะครับผมคงไม่มีปัญหานะคนอาจจะอยากออกจากกรุงเทพมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำนะเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กปิดเทอมด้วยก็น่าจะกลับมาคึกคักนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวของเรามันก็ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพที่เดียวใช่ไหมมันก็แบบบริเวณต่างจังหวัดเราก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยๆอีกเยอะอยู่แล้วอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศจะเริ่มดีขึ้นแต่ปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ลดลงกลับน่าเป็นห่วงเนื่องจากในหลายประเทศได้มีการออกมาประกาศเตือนประชาชนของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาประเทศไทยโดยให้เหตุผลว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายซึ่งหากประเทศไทยยังไม่มีการแก้ไขตรงจุดนี้อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวต่างชาติและจะทำให้ไทยเสียเปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในที่สุด